เสียงแม่ไม่อยากจะฟังเลยแล้วเล่าได้ไหมอะอะไรอะก่อนจะไปเจอเนื้อห้องเนื้อหาพี่แต่หนูถามก่อนพี่ทำธุรกิจตอนนี้ยังทำออนไลน์อยู่ไหมอะพี่ขออนุญาตไปไลฟ์สดทำอยู่ใช่ไหมคะก็รู้อยู่นะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็ไม่ได้ขายแม่ค้าเขาเยอะอ่ะครับไม่รู้จะซื้อของเยอะแยะมากมายแม่ค้ามากกว่าลูกค้าแล้วตอนนี้ของเรียกกองเองไม่ได้ขายนะขายออกโอเคเลยพี่แต่วันนี้ถามพี่หน่อยเลยก่อนที่พี่นิวจะทำธุรกิจอะไรประมาณนี้ขออนุญาตไปตั้งกล้องไลฟ์สดได้จ้ะเรื่องกระแสในการทำธุรกิจพี่ว่ามันสำคัญไหมคะสำคัญนะคะพี่เพราะว่าตอนนี้พี่ก็สต็อกอะถ้าปิดจมูกอะแอลกอฮอล์เต็มเลยแต่มันไปปุ๊บเดียวของราคามันลงแล้วของขายไม่ค่อยได้อะครับพี่ก็ ยังได้อยู่ใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้กำไรอะกลุ่มเยอะไหมครับพี่ก็หลากหลายมือเหมือนกันนะพี่ว่าลงทุนหนาตลอดเลยไม่ว่าจะลงทุนอะไรนะพี่นะน้อยแล้วตอนเนี้ยครับพี่ครับจะน้อยมากแล้วพี่หนูว่าเนี่ยธุรกิจนะพี่หนูเข้าใจเลยว่าพี่น่าจะเข้าใจข้อนี้อ่ะเพราะว่ากระแสมันสำคัญมากไม่ว่าจะจัดธุรกิจอะไรแล้วยิ่งในโลกปัจจุบันเรื่องความสวยความงามมันไม่เคยตายเลยพี่ว่าจริงไหมครับจริงพี่ก็เหมือนกันนะพี่ก็ไม่อยากจะแก่สำคัญเลยพี่เราต้องเออ40ได้แต่ไม่ยอมแก่อะไรประมาณนี้เราไม่ชอบอ้าวอยู่40กว่าอยู่นะ40 43 44พี่20กว่าเลยพี่รู้ตัวมั้ยอ่ะจริงป่ะใช่ไม่เจอนานปากหวานอย่างนี้จะชวนพี่ขายของใช่มั้ยพี่นิวถ้าหนูชวนพี่ขายของหนูไม่ขับรถมาจากใต้แต่วันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าพี่พอดีมาทำวีซ่าเดี๋ยวมีซ่าอะไรยังไงส่งพี่สาวพี่อุ๊ยเดี๋ยวหนูแล้วก็ได้พี่ฟังความรับจำได้อย่างเงี้ยกล้องมันไม่ได้ไม่มีติดตั้งอยากไปสวิตเขาอยากไปใช่เลยพี่เอาตัวพี่ปัญญาไปหรอกแบบลูกก็มีภาระก็ต้องใช้แล้วค่าตั๋วต้องเท่าไหร่พี่อยากไปแล้วแต่แค่ฝันนะโอกาสชีวิตนั่นเดี๋ยวเรามาไปโลกความจริงกันเพราะว่าหนูอะเมื่อก่อนก็คิดว่ามันคืออยู่ในโลกความฝันกันถ้าสิ่งที่หนูจะเล่าให้พี่นิวฟังหลังจากเนี้ยมันทำให้พี่นิวไปสวิตได้มีเงินเก็บสักแสนสองแสนพี่นิวว่าโอเคไหมครับมันก็โอเคนะเงินก็ไม่ใช่น้อยเนาะหาง่ายขนาดนั้นหรอกแต่สงสัยเดี๋ยวหนูเล่าให้พี่ฟังอ่ะยังไงโอเคเดี๋ยวหนูเล่าพี่ก่อนที่จะไปดูว่าเงินมันมายังไงเดี๋ยวหนูอยากให้พี่ดูกระแสก่อนนะคะพี่นิวว่ากระแสธุรกิจมันเป็นยังไงนะคะโอเคฟังแล้วรวยไหมอ่ะพี่ถ้าไม่รวยจะไม่ให้เวลาพี่เสียเลยแบบนี้รวยแน่นอนพี่นิวจะตั้งใจฟังนะวันนี้ได้เลยนะพี่นิวมองเห็นไหมครับมันไม่มีค่ะได้ไหมครับได้เนาะอ่ะปี49พี่นิวเคยได้ยินไอ้ที่เขาเรียกว่าโคโรฟงโคโรฟิลไหมคะพี่ได้ยินพี่ก็กินอยู่ใช่ไหมขายด้วยอู้พี่ขายด้วยใช่ไหมพี่เชื่อไหมตอนนั้นอ่ะคนรวยเยอะมากจากกระแสโคโรฟิลแค่ตัวเดียวนะพี่แต่พอมาปี52อะคะพี่นิวมันจะเป็นกระแสของกูต้าไทโอนที่7วันเผา15วันเผาอะคะพี่กระแสแรงมากแล้วพอมาปี53นะครับนะคะพี่เป็นแอลคาเนทีนพี่เคยได้ยินไหมครับก็น่าจะเป็นกาแฟใช่พี่อยู่ในกาแฟแต่คนที่ทำธุรกิจเขาทำได้ปีเดียวเขาทำกำไรเป็นพันล้านเลยนะพี่แค่เขารู้กระแสของธุรกิจตัวนั้นแล้วต่อมาพี่กระแสความสวยความงามมันเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะกระแสต่อมาเลยคอลลาเจนพี่นิวคอลลาเจนพี่ทานไหมครับดูออร่าออร่าแบบนี้เหลือทาหมดแล้วพี่พี่คอลลาเจนนะเด็กวัดอ่ะมารวยได้กับกระแสแบบนี้อ่ะค่ะพี่เพราะว่าเขาจับกระแสถูกแค่ปีเดียวเลยนะอ่ะแล้วพอมาปี63เลยพี่เป็นกระแสของ SOD แล้วก็ FI เคยได้ยินกระแสนี้ไหมคะใช่ไหมมันยังไงอ่ะพี่กระแสเนี่ยธุรกิจที่หนูทำแล้วมันทำให้หนูไปส่งที่ได้จริงไหมที่จะเล่าจะอยู่ที่เราเลยครับพี่ถ้าเราทำเราไม่มีใครรู้จักแสดงว่าตลาดเราเยอะพี่ว่าจริงไหมคะอ่ะแล้วพอมาปีที่หกผู้ตามเนี่ยการตลาดเลยแค่50%เหลือ50เราคุยกับเพื่อน10 คนเหลือ5 คนแล้วพี่นิวมันเหนื่อยกว่าช่วงแรกแล้วต่อไป10 ปีขึ้นไปเนี่ยหนูแนะนำเลยนะพี่ถ้าทำธุรกิจไม่อยากให้ไปกระโดดก็ไปทำเพราะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแห่ตามแต่หนูถามหน่อยถ้าพี่นิวจะจับธุรกิจอะไรสักอย่างพี่นิวอยากจับธุรกิจช่วงผู้นำผู้ตามหรือผู้แห่ตามใช่ไหมพี่นี่เลยที่หนูเอาโอกาสดีๆมาให้พี่นิวเลยมันยังอยู่ในช่วงของผู้นำพี่
พี่คือคนแรกเลยรู้ไหมตอนนี้พี่อยู่ในนนทบุรีอ่ะพี่แล้วหนูถามหน่อยว่าธุรกิจแบบเนี้ยมันพี่เคยทำธุรกิจเครือคงเครือข่ายไหมครับเครือข่ายเหรอครับไม่น่าจะเคยนะแต่เคยขายของนี่แหละเหมือนกันไหมไม่พี่เดี๋ยวหนูให้พี่ดูความแตกต่างเหมือนสมมตินะครับพี่เป็นบริษัทเอก็จะให้เราซื้อแป้งของเขาใช่ไหมครับในราคาประมาณ 1,000 บาทแล้วเราจะได้ที่150 PV ได้เยอะนะพี่น้องแต่จริงๆแล้วเขาให้เราแค่18% ให้เราเป็นเงินที่27บาทพี่นิวขายแป้งเขาไอเนี้ยหนูเลี้ยงเพราะว่าโอ้เยอะกว่านี้อีกที่หนูทำอ่ะถ้าได้แบบนี้ไม่ทำพี่ก็ไม่โอกาสให้พี่แน่นอนโอเคพี่เหมือนธุรกิจที่หนูทำนะถ้าเนี้ยพี่ทำกับหนู 2,700 แล้วพี่ให้โอกาสเพื่อน 2,700 เหมือนกันพี่ทำได้600แบบเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีคนแล้วได้ทันทีพี่นิวได้เป็นวินาทีเลยครับพี่ติดตามแต่ว่าใช่พี่จ่ายทันทีเมื่อก่อนทำเกือบ2วันแล้วถ้าวันนี้เราเปิดระบบ26,000นะครับพี่แล้วเราไปแนะนำเพื่อนให้โอกาสเพื่อน16,000เหมือนกันพี่ได้ค่าแนะนำทันที4,000บาทเลยครับพี่นิวเดี๋ยวได้ทันทีแล้วเท่านี้พี่เป็น47,000นะแล้วพี่ไปคุยกับเพื่อน47,000เหมือนกันเลยครับพี่นิวจะมีเงินเข้ากระเป๋าทันทีเป็นวินาทีคือ12,000เลยพี่เยอะมากต่างพี่จัดใช่พี่คนละรุ่นเลยวันนี้ถ้าสมมติมันไม่ดีจริงนะหนูไม่เอามาให้พี่จริงๆเหมือนวันนี้นะคะพี่ว่าทุกธุรกิจมันมีการลงทุนไหมครับต้องลงแต่ถ้ามันลงทุนครั้งเดียวพี่ว่ามันน่าสนใจไหมครับใช่พี่วันนี้การทำธุรกิจถ้าหากว่าเราทำธุรกิจนะครับพี่เราทำตัวเนี้ยเป็นบริษัทสมมติว่าเป็นบริษัท S นะคะถ้าเราเปิดเป็น S เราจะเปิดระบบอยู่ที่2,600บาท2,600 บาทเนี่ยเราจะได้นวัตกรรมของบริษัท2กล่องเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาตัวเนี้ยหนูเล่าบริษัทให้พี่ฟังก่อนดีกว่าเพื่อความมั่นใจนะพี่นะโอเคไหมครับไม่ใช่เรื่องใหม่ล่าสุดได้บริษัทใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวเล่าบริษัทให้พี่ฟังว่าบริษัทหนูเป็นบริษัทอะไรเป็นมายังไงแบบไหนเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยก่อนที่เราจะทำธุรกิจบริษัทมันคือจุดแรกที่เราต้องดูพี่ว่าจริงไหมครับถ้าบริษัทมันไม่ดีพี่ว่าต่อให้เงินดีเราจะทำไหมครับไม่ทำหรอกเนาะบริษัทอะไรที่มากมายพี่ลงกันใช่ไหมครับใช่ยิ่งล่าสุดที่ดังๆใช่ไหมพี่เออช่างเขาเนาะโอเคครับพี่เหมือนของเราเนี่ยครับพี่เป็นบริษัทเดอะเจมพี่เคยได้ยินไหมครับไม่ค่ะเป็นบริษัทเดอะเจมอินโนเวชั่นครับพี่เป็นบริษัทใหม่เลยแต่เป็นบริษัทที่ทำการตลาดมาก่อนหน้านี้แล้วสร้างกำไรให้กับบริษัทก่อนหน้านี้มาแล้วแล้ววันนี้การทำธุรกิจของเรานะครับทำธุรกิจ3ระบบครับพี่นิว SLM MLM แล้วก็ e-commerce 3ระบบเนี่ยอยู่ในบริษัทเราเลยครับพี่แล้วก็มีพาร์ทเนอร์5พาร์ทเนอร์นะครับพี่5หุ้นส่วนใหญ่ๆบริษัทเราไม่ได้ใหญ่พี่แต่มีหุ้นส่วนใหญ่ๆ5หุ้นส่วนเลยครับพี่เรามาดูนะครับหุ้นส่วนที่1เลยคือท่านประธานและท่านรองประธานครับพี่นิวท่านประธานนะครับก็คือคุณดวงใจพงติวัฒนากุลก่อนหน้าเนี้ยท่านประสบความสําเร็จกับธุรกิจเครือข่ายมา3ปี40กว่าล้านครับพี่เยอะมากแล้วอีกท่านนะครับเป็นวิศวะคนนึงที่ย้าย8ปีซ้อนแต่ตอนนี้กระโดดมาทำธุรกิจเครือข่ายบริษัทเจมเปิดตัวแล้ว3ปีได้มาเกือบ30กว่าล้านพี่นิวแล้ววิสัยทัศน์ท่านน่ะโอเคมากเปิดมาเพื่อรวยพี่แต่คนที่ตามมาต้องรวยด้วยสำคัญมากเลยพี่แล้ว Innova Lab นะครับบริษัทพาร์ทเนอร์ที่2คือ Innova Lab ผู้ที่ผลิตอาหารเสริมให้เราวันนี้ถ้าเราอยากจะทานอะไรพี่ว่าการที่เราจะดูผู้ผลิตก็สำคัญเนาะพี่เนาะเหมือนเรามาทานกาแฟนี่แหละใช่ไหมพี่อันนี้บอกเลยว่าได้รับการรองรับอันดับโลกเลยพี่ที่มาผลิตนวัตกรรมให้กับทางบริษัทเจมไว้ใจได้เลยครับพี่และพาร์ทเนอร์ที่3ครับพี่คือเคอรี่เราไม่ต้องส่งของเองครับพี่นิวเรามีเคอรี่ทำงานให้กับเราด้วยเราคลิกข้อมูลปุ๊บบริษัทเคอรี่ส่งของปั๊บเลยครับพี่และอีกอย่างนึงคือพาร์ทเนอร์ที่4เซเว่นและทุกธนาคารที่เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้พี่ถ้าบริษัทไม่ดีบริษัทเราเนี่ยจะกล้าจับมือเราไม่หายใช่ไหมค่ะพี่แล้วต่อมาเลยพี่พาร์ทเนอร์เนี่ยอันนี้สำคัญมากพี่นิววันนี้คนที่ไม่เก่งนะแต่มาเรียนรู้ที่เนี่ย The Power of Camp 2วัน1คืนพี่นิวเรียนรู้ที่นี่แล้วออกเป็นมนุษย์เงินแสนพี่ว่าน่าจะเข้าไปเรียนรู้ไหมคะใช่เลยพี่นิวเพราะส่วนใหญ่เพราะน้องก็คือผลลัพธ์จากที่นี่เหมือนกันแล้วคนที่มาสอนนะคะพี่นิวไม่ใช่คนที่พูดเก่ง
แต่เป็นคนที่มีผลลัพธ์จริงมาให้วิธีการและวิธีคิดกับเราเดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสหนูพาพี่ไปด้วยโอเคนะพี่นะโอเคแล้วนวัตกรรมของบริษัทวันนี้ธุรกิจทุกธุรกิจมันก็ต้องมีนวัตกรรมขับเคลื่อนนะพี่นิวเหมือนทางบริษัทของหนูนะคะก็คือเป็นบิสเลอร์ธุรกิจของเราอ่ะจากธุรกิจในด้านของกระแสที่หนูบอกพี่เมื่อกี้ SODSOD เนี่ยมันไม่ใช่กินแล้วโสดนะคะพี่แต่มันกินแล้วมันสวยเด้งเหมือนเด็ก25เลยพี่กลับมาสวยใสอีกรอบหอมทุกครูคุมขนเลยค่ะพี่หอมแน่นอนแล้วตัวเนี้ยมันนี่ได้หอมได้ไงมันอมเท่าเลยนะพี่ดิวตัวเนี้ยมันทานได้อืมอมกุ๊บเด้งปั๊บหอมกุ๊บกุ๊บปั๊บปั๊บเลยค่ะพี่ดิวตัวนี้มันดูแลเราได้3 4หน้าเลยค่ะพี่นิวแต่หนูผ่านนะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้พี่นิวฟังในเรื่องของเงินเพราะว่าหนูว่าเนี่ยเรื่องเงินมันสำคัญสุขภาพก็สำคัญแต่ถ้ามีเงินกายใจเราก็สบายใจนะพี่เนาะแล้วนวัตกรรมของทางบริษัทไม่ได้เยอะพี่นี่คือรีวิวค่ะพี่นิวของผู้ที่ทานจริงใช้จริงเยอะมากพี่นิวไม่ว่าจะสุขภาพในด้านโรคประจำตัวหรือโรคในด้านความสวยความงามเยอะมากพี่นิวเบาหวานความดันเยอะมากโอ้เดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเอาผ่านๆนะคะพี่อ่ะเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังว่าเงินมันมายังไงเพราะว่าสินค้ามันน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเงินมันมายังไงนะคะพี่นิวอ่ะเหมือนเมื่อกี้อ่ะค่ะพี่นิวธุรกิจเราอ่ะมันมีการลงทุนอ่ะสมมติว่าเราเปิด 2,700 นะคะพี่นิวเราจะได้อยู่ที่2กล่องตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ถ้าสมมติเราเป็น G ก็คืออยู่ที่16,000เราจะได้อยู่ที่12กล่องนะคะแต่ถ้าเนี่ยเราเป็น MD เราเปิดระบบอยู่ที่47,000เราจะได้ทั้งหมด36กล่องแล้วบริษัทเรานะคะพี่นิวมีรายได้ให้ถึง4ช่องทางที่จ่ายเป็นวินาทีแล้วมีอีก1ช่องทางจ่ายเป็นเงินเดือนด้วยพี่นิวอ่ะเรามาดูช่องทางแรกเลยนะคะพี่นิวค่าแนะนำตรงเนี้ยสมมตินะคะพี่นิวตรงเนี้ยเขาจ่ายให้เราเป็นวินาทีแล้วเราเปิดเป็น S เราจะเปิดระบบอยู่ที่2,700พี่ได้ S แค่1คนเอาโอกาสไปให้เพื่อนพี่ได้แล้ว600บาทแต่ถ้าพี่เปิด S แล้วพี่ได้ G พี่จะได้เงินค่าแนะนำทันที 2,000 บาทเลยครับพี่นิวและเท่านี้พอเราเป็น S แล้วเราไปคุยกับ MD แค่1คนนะพี่นิวเราได้ตังค์ทันที 3,600 บาทเลยพี่แต่เท่านี้เราเป็น G อ่ะเราเปิดระบบที่ 16,000 ใช่ไหมครับพี่แล้วเราคุยกับ S บริษัทจ่ายสูงสุดเนี่ยคือ600เลยครับและถ้าเราเป็น G เราคุย G 1คนเราได้ทันทีที่4,000 ครับพี่แต่เท่านี้พี่เป็น G และพี่คุยกับ MD แค่1คนพี่ได้ตังค์เข้ากระเป๋าทันที8,000บาทรับได้มั้ยพี่คุยกับคน1คนแล้วได้ 8,000 น่ะก็รับค่ะแค่2คนเราคืนทุนเลยนะทุกเดือนเลยนะใช่ครับพี่แต่พี่ตรงเนี้ยมันพีกว่าเท่าเป็น MD เราเปิดระบบอยู่ที่ 47,000 แล้วเราคุยกับเพื่อน1คนเป็น SS บริษัทจ่ายสูงสุด600ครับพี่เราเป็น MD คุย G เราได้สูงสุด 4,000 แต่พี่ยอดมากถ้าพี่คุยกับคน1คนแล้วเขาเป็น MD พี่รับทันที 12,000 บาทเลยพี่นิวเยอะมากคุย1คนได้ละ12,000เอาไหมพี่เอาแล้วต่อมาเลยพี่ช่องทางที่2ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าส่วนต่างค่าคีย์ก็มดแต่ได้เฉพาะ MD นะคะพี่แล้วบริษัทก็จะจ่ายเป็นวินาทีด้วยสมมตินะพี่สมมติก่อนนะพี่นะสมมติว่าพี่นิวเป็น MD วันนี้แล้วบังเอิญพี่นิวมาคุยกับหนูแล้วหนูตัดสินใจเป็น Sพี่นิวได้ตังค์ทันที600บาทแต่หนูอะไปรู้จักเพื่อนและเพื่อนเป็น G หนูได้ตังค์ทันที 2,000 แต่พี่นิวไม่รู้จักเพื่อนหนูแต่หนูมีตังค์ให้เข้าพี่นิวทางบริษัทโอนทันที 2,000 บาทไม่รู้จักแต่ได้ตังค์รับได้ไหมพี่และเท่านี้เราเป็น MD เราเป็น S แล้วคุยกับ MD S ได้ละ 3,600 ตรงนี้พี่นิวมีตังค์เข้าอีก 8,400 บาทเลยค่ะพี่นิวโดยที่ไม่ได้รู้จักเพื่อนหนูทั้ง2คนเลยนะและเท่านี้พี่นิวตรงนี้ค่าคีย์ข้อมูลแต่มันจะได้เฉพาะ MD เหมือนกันและก็ได้เป็นวินาทีด้วยครับการคีย์ข้อมูลก็คิดแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะพี่นะ S 1คนพี่ได้ละ80บาทแล้ว G อ่ะพี่ได้ทันที500บาทวันนี้ถ้าพี่คีย์ MD 1คนพี่ได้ทันที 1,500 บาทเลยครับพี่นิวแต่วันนี้พี่ฟินฝุดๆเลยพี่ตรงเนี้ยนอนแล้วตังเข้าพี่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าค่าบริหารทีมแต่จ่ายให้เราหลังเที่ยงคืนครับพี่นิวจ่ายยังไงวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็น S เป็น G หรือ MD ทั้งบริษัทจ่ายให้หมดเลยนะคะพี่ S เนี่ยบริษัทจ่ายให้เราหนึ่งคู่ละ300วันหนึ่งนะพี่จ่ายให้เกินวันละ 5,000 แต่ถ้าเราเป็น G บริษัทให้6คู่ละ300เหมือนกันเลยครับพี่นิวแต่จ่ายไม่เกินวันละ 40,000 เกินนี่ตัดเลย
แต่ถ้าเนี่ยเราเป็น MD บริษัทให้18คู่คู่ละ340ตรงเนี้ย Infinity เลยครับพี่นิวมาเท่าไหร่ละไม่อั้นสมมุตินะครับพี่สมมุติพี่นิวเอาเป็น MD แล้วบังเอิญพี่นิวได้ S ซ้าย S ขวาพี่นิวได้ละ340บาทจากค่าบริหารทีมหลังเที่ยงคืนแต่ถ้าพี่เป็น S เป็น MD แล้วมี S ไปขยาย G มาพี่ได้ละ 2,400 บาทหลังเที่ยงคืนพี่นอนแล้วตังเข้าปกตินอนแล้วมีอะไรเข้ามั้ยครับพี่ไม่มีใช่ไหมครับอ่านเพราะว่าตรงเนี้ยทำบริการจะเจ๊งใช่ใช่เพราะว่าจะเจ๊งแบบเขาให้ครับพี่ตรงเนี้ยบริษัทให้ทันทีหลังเที่ยงคืนคือ2,620ครับพี่นิวนอนแล้วตังเข้าแล้วเท่าเนี้ยแน่นอนพี่คู่มันไม่เหมือนกันเนาะมันมีซ้ายขวาบังเอิญมีเอสซ้ายเอสเอ็มดีขวาพี่ว่าแบบเนี้ยบริษัทให้ตังไหมครับไม่ได้ใจนะแต่ถ้าให้พี่รับได้เนี่ยรับได้โอเคพี่เราเหมือนกันเลยพี่น้องหน้าเงินน้องเนาะอู้จริงใช่พี่แล้ววันเนี้ย MD อ่ะ18คู่ใช่มั้ยครับมันจ่ายไปแล้ว1คู่มันเหลืออีก17ตัวเนี้ยก็คำนวณให้พี่นิวครั้งถัดไปแต่พี่ที่หนูเล่าให้พี่ฟังทั้งหมดอ่ะรายได้มันเป็น 100% ไม่ใช่ 18% แบบเนี้ยแล้วเค้าก็บริหารกระเป๋าพี่คนปัจจุบันให้100หมด100มั้ยพี่ก็หมดอ่ะพี่เกินด้วยแล้ววันนี้ถ้าเราเขาบริหารให้เราเป็นเงินสด 80% แล้วอีก 20% พี่ถ้าอมตัวที่หนูเล่าให้พี่ฟังอ่ะแล้วมันหอมสวยอ่ะพี่อยากกินต่อไหมกินต่อดิอมแล้วรวยใช่ไหมใช่รวยอมแล้วรวยนะครับพี่อ่ะแล้วตรงนี้พี่ก็จะได้ทริปกินฟรีทันทีจาก 20% นะพี่โดยไม่ต้องซื้อซ้ำแล้วก็จะมีค่าเคอรี่แล้วก็ทริปเที่ยวที่หนูบอกพี่อ่ะก็ไปสวีทแล้วไปฟรีพี่ตรงนี้แล้วไปไหมพี่อูเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเป็นแบบนี้เลยพี่ไปไปยังไงโอ้พี่เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมเล่ามาเดี๋ยวแล้วพี่ฟังวันเนี้ยพี่ว่าพี่เห็นโอกาสไหมครับพี่ก็เห็นนะแต่พี่นานก่อนอ่าได้ครับพี่ผมก่อนที่เป็นห่วงมากเลยวันเนี้ยผมพูดแบบตื่นเต้นมากเลยเออแล้วยังไงต่อทีนี้พี่ก็อยากไปแล้วถ้าเกิดพี่ก็อยากได้อ่ะเขาบอกอย่างนี้ว่าให้กินน้ำก่อนอะไรนะครับพี่นิวถามหนูเมื่อกี้คืออันนี้พี่ฟังดูครับพี่เกินพี่ก็อยากได้นะแล้วแบบพี่ก็อยากไปสวีทแล้วยังไงต่อทีเนี้ยฟังแล้ววันนี้พี่เห็นโอกาสไหมหนูถามก่อนถ้ามาได้แบบเนี้ยแล้ววันนี้พี่ว่า HTMD อะไรคุ้มสุดใช่ไหมพี่แล้ววันนี้สะดวกเป็นเงินสดหรือ OD ครับพี่นิวเนี่ยแล้วครับหนูลองไปที่ไหนครับครับหนูใช่วันนี้หนูว่าเองให้พี่ให้โอกาสให้พี่ไงโอกาสดีๆมาให้พี่แล้วหนูว่าตรงเนี้ยมันเหมาะกับคนที่มีศักยภาพอย่างพี่แน่นอนครับพี่พี่ลงเลยนะยังไงครับพี่ก่อนหนูเล่าพี่ตั้งชั่วโมงกว่านี่พี่หนูพี่จะเป็นเอ็ดอ๋อได้ครับพี่ได้ไม่มีปัญหาแต่พี่วันนี้หนูว่าพี่น่าจะติดมาหนูครั้งแรกแหละพี่น่าจะกังวลว่ามันจะไม่คืนทุนใช่ไหมล่ะว่าถ้าลง47,000แล้วมันจะคืนทุนยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพูดถึงงานพี่อยากได้ไงพี่ลองเช็คก่อนว่าอะไรครับพี่47ตอนเนี้ยก็เยอะอยู่ครับพี่นิวพี่นิวก็คิดเหมือนหนูวันแรกเลยวันแรกหนูก็คิดแบบพี่นิวเลยแต่พี่นิวเชื่อไหมหนูถามเลยว่ามีธุรกิจอะไรบนโลกใบนี้บ้างที่ลงทุนแค่47,000และครั้งเดียวแล้วไม่ต้องลงทุน3ปีไหมครับพี่นิวถ้าตอนเนี้ยที่พี่ทำนะครับพี่ค่าไม่จ่ายลูกเยอะกว่าเลยนะเห็นไหมพี่แต่วันนี้โอกาสที่หนูเอามาให้พี่มันครั้งเดียวและตลอดชีวิตแล้วได้มีตังเก็บได้ไปเที่ยวด้วยพี่ว่าแบบนี้มันดีไหมครับก็ดีใช่แล้ววันนี้สะดวกเป็นเงินสดหรือโอดีครับพี่เอาเงินครับพี่ต้องขุนไงอ๋อครับพี่ลูกก็นู่นก็นี่เดี๋ยวตอนนี้เตรียมตัวที่จะเปิดเทอม47,000ถามว่ามันเยอะก็เยอะถามว่ามันลงทุนอะไรได้ไหมใช่ครับพี่เอ็ดลงก็ไม่ได้มันก็ไม่รวยใช่ไหมครับพี่เอาอย่างนี้สมมุติอะครับ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 ถ้าพี่อะลงอะงั้นเดี๋ยวเราไปที่แบบหนุนหน้าให้ฟังว่ามันคืนทุนยังไงแล้วมันได้ยังไงแบบไหนลูกของพี่เปิดเทอมตอนไหนนะครับก็น่าจะกลางเดือนหน้าเดี๋ยวหนุนเล่าให้พี่ฟังตรงนี้ก่อนว่า47,000มันคืนทุนยังไงพี่เนี่ยดีเหรอครับจริงหลับลงไหมนะเสียงหลับจริงเหรอครับ
โอเคนะคะพี่แต่พี่นิวธุรกิจจริงๆอ่ะของบนโลกไปเนี่ยมันมีแค่2ธุรกิจนะคะพี่มีธุรกิจแรกเลยคือธุรกิจของการขายตรงค่ะพี่ขายตรงเนี่ยเราจะเย็นจะต้องมานั่งขายเองเปิดร้านเองเหมือนร้านเสื้อร้านอะไรที่บางทีเราขายออนไลน์เราต้องขายเองใช่ไหมครับพี่อ่ะพี่สมมตินะเราลงทุนกับธุรกิจร้านเสื้อสักประมาณ 500,000 เจ้าของธุรกิจลงทุนหลักแสนกว่ากำไรสักเท่าไหร่พี่หลักหมื่นเนาะ 10% ของการลงทุนเราจะได้ตังค์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทครับพี่นิวแต่ประเด็นอ่ะ 50,000 อ่ะพี่นิวเอาเข้ากระเป๋าพี่นิวได้เลยมั้ยอ่ะครับไม่ก็ของก็พอจริงมั้ยค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรสุดท้ายอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วพี่นิวเนาะแล้วถ้าเราปิดร้านแล้วจุดที่เราจะได้ตังค์มันไม่มีแล้วพี่แล้วส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจเอาตังค์มาจากธนาคารทั้งนั้นจริงมั้ยพี่อ่ะแล้ววันนี้อีกธุรกิจที่หนูจะเล่าให้พี่ฟังคือธุรกิจเครือข่ายพี่ชอบไหมคะเธอค่ะถามว่าชอบไหมก็ไม่รู้สึกจะไม่ชอบนะเพราะว่าอะไรเพราะแบบเห็นเขาทำแล้วมันน้องอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องอาจจะจริงๆอ่ะเครือข่ายพี่เขาไม่ได้ชวนเราไปนั่งขายของนะแต่เขาขยายธุรกิจแล้วธุรกิจที่ขยายแล้วรวยเร็วมากที่เห็นอยู่ตอนนี้คือธุรกิจของ CP พี่นิวพี่นิวรู้จัก CP ไหมครับรู้พี่เขาทุกวันรวยไหมพี่ CP รวยเจ้าของอยู่ไหนอ่ะตัวไหนก็ไม่รู้แต่เขาได้ตังค์เหมือนกันโมเดลของธุรกิจหนูแบบนี้เลยครับพี่นิวสมมติว่าเขาอ่ะไปอ่ะเขาอ่ะมีเซเว่นเป็นแฟรนไชส์ของเขาแล้วเขาก็ไปขยายแล้วการเปิดระบบของแฟรนไชส์เซเว่นอ่ะต้องลงทุน 3-5 ล้านพี่นิวว่าระบบของเซเว่นดีไหมครับก็ดีครับพี่จะเคยเปิดใช่ไหมพี่กูไม่ผ่านอ๋อมันดีแล้วพี่ดีแล้วกูไม่ผ่านพี่เล็กวันนี้โอกาสที่ดีกว่าแน่นอนพี่นิวเพราะกว่าที่เราจะคืนทุนพี่เพราะหนึ่งสาขากำไรเพียงแค่100,000บาทเองบางสาขาแล้วพี่กว่าพี่จะคืนทุน3-5ปีพี่รอไหวเนี่ยบางทีเป็นคน10ปีอะพี่ใช้ทุกวันใช่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ต้องหมุนลงทุนซ้ำอยู่ดีพี่นิวว่าจริงไหมครับแต่เท่านี้หนูมีธุรกิจให้พี่นิวเลือกคือลงทุน3-5ล้านบาทแล้วมีกำไรอยู่ที่100,000บาทกับอีกธุรกิจหนึ่งที่ลงทุนเพียง 47,000 บาทแต่กำไร 100,000 บาทเหมือนกันพี่อยากทำธุรกิจที่1หรือธุรกิจที่2ครับพี่ก็ต้องเอา 47,000 ใช่ไหมพี่นี่แหละที่หนูจะเล่าให้พี่ฟัง 47,000 เพราะว่าตรงเนี้ยกว่ามันจะคืนทุนแล้วมันต้องลงทุนซ้ำพี่น้องวันเนี้ยถ้าพี่เป็น MD อ่ะสมมติวันนี้หนูเขียนชื่อพี่เลยว่าพี่นิวพี่นิวเป็น MD แล้วนะพี่เลยอ่ะพี่นี่แหละหนูอยู่กับพี่อ่ะแล้วนวัตกรรมก่อนนะสมมติกับพี่พี่จะได้นวัตกรรมไปดูแลสุขภาพแล้วเอาไปให้คุณแม่ทานไปด้วยพี่ถึง36กล่องพี่ราคาจริงๆอ่ะเกือบแสนเลยพี่นิวแต่พี่หลายคนอ่ะบอกว่าต้องชวนคนเยอะๆใช่มั้ยครับแต่ธุรกิจเราต้องการแค่2คนเองพี่นิวพี่พอจะมีเพื่อนสัก2คนมั้ยครับอู้พี่นิวเพื่อนเยอะคอมเมนต์ก็เยอะแต่วันนี้เอาแค่2คนพี่แล้วให้เขามาฟังโอกาสทางธุรกิจแบบนี้แล้วถ้าเขาเป็น SG อันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าเขาเป็น MD นะคะพี่นิวเขาก็จะเป็น MD ซ้าย MD ขวา MD แนะนำ MD พี่นิวได้ค่าแนะนำเท่าไหร่นะคะพี่เมื่อกี้12,000พี่นิวจำได้โอ้พี่นิวตั้งใจฟังเลยอ่ะถ้าวันนี้อีก1คนก็12,000โอ้พี่นิวจำดีหนูพูดกับหลายคนบางคนไม่จำแต่พี่นิวจำสิพี่นิวเก่งอ่ะแต่ถ้าวันนี้ค่าคีย์ข้อมูลพี่นิว 1,500 เลยพี่นิวกระดิกนิ้วอีกคนนึงกระดิกนิ้วด้วยนะ 1,500 พี่คีย์ข้อมูลทางบริษัท HR เขาให้พี่วันเท่าไหร่ไม่จะไม่ได้แค่คีย์ก็ได้เงินเดือนใช่ไหมพี่แต่วันนี้คีย์แล้วได้ 1,500 ฟินไหมครับฟินสุดๆพี่น้อยนะฟินอยู่นะหนูมีตังเข้าอีก1ก้อน 6,120 ครับพี่นิวเงินก้อนแรกหนูไม่รู้นะว่าพี่นิวโยกมาจากไหน 47,000 แต่ของหนูก็แต่พี่เชื่อไหม 47,000 ก้อนแรกพี่นิวจะได้อยู่ที่ 24,000 บวกอีก 3,000 บาทบวกอีก 6,120 บาทพี่นิวจะได้ทันที 33,120 บาทพี่นิวคืนทุนหรือยังครับก็เกือบแล้วใช่ไหมพี่นิวแล้วพี่นิวไม่ต้องลงทุนซ้ำเงินที่ได้พี่นิวกลับไปไว้ที่เดิมเพราะเราแค่โยกมาแค่ชั่วคราวเองครับพี่นิวแล้วพอเราได้สามหมื่นพี่อยากชวนเพื่อนอีกไหมครับพี่ก็อยากเย็นไว้นะเย็นไว้หมื่นไว้เยอะมากเลยใช่ไหมคนที่เท่าไหร่แล้วพี่เนี่ยมันก็เยอะนะชวนเยอะแต่ธุรกิจเนี่ยไม่ต้องชวนเยอะพี่ไม่ได้เน้นชวนคนแต่เน้นสร้างคนให้ได้เหมือนเราแล้วเรารวยแบบนี้พี่ว่าดีไหมครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับพี่นิวเพราะเราจะให้สองคนเนี่ยเขาทำแบบเดียวกับเราเลยครับคือ1แตก2ซ้ายขวาเหมือนกันคือ MD ซ้ายและก็ MD ขวาเขาทำแบบเดียวกับพี่นิวเขาได้แบบพี่นิวไหมครับ
ใช่ไหมใช่ครับพี่เขาได้3,000แต่พี่ถ้าลงไปช่วยเพื่อนแล้วไม่ได้ตังค์พี่จะไปไหมครับไปใช่ไหมเนาะเราไม่ได้อะไรเนาะชัดเลยครับพี่นิวพี่นิวเป็นคนรักเพื่อนเออแต่จริงๆแล้วพี่นิวตรงเนี้ยเราเข้าทางบริษัทเข้าใจว่าเราอ่ะเดินทางไปแต่เราก็ไม่ได้รู้จักเขาเนาะ4คนนี้พี่รู้จักไหมครับไม่นะเพื่อนพี่2คนใช่ครับเพื่อนพี่รู้จักเนาะแต่เราไม่ได้รู้จักเขาแต่ตังเราเข้า 6,120 พี่เอามั้ยครับชัดเลยพี่เมื่อกี้ลงไปช่วยไม่ได้ตังพี่ไม่ไปแต่พอไม่รู้จักได้ตังเอาเลยเหรอเอาโอเคพี่โอเคครับหนูเลยพี่เหมือนกับหนูเลยใช่พี่และ2คนที่จะได้ที่ 12,240 บาทครับพี่นิวรวม2ก้อนนี้พี่นิวจะได้ที่ 45,360 บาทคืนทุนหรือยังพี่นิวใกล้แล้วอ่ะเหมือนคืนแต่ช่วยเพื่อนที่ตังค์นี้ก็เอาจะน่าท้องนะคุณเพราะตรงนี้ความเสี่ยงในธุรกิจของพี่นิวเท่ากับ0แล้วเพราะพี่นิวไม่ต้องลงทุนซ้ำนั่นหมายความว่าหนูเชื่อว่าพี่นิวทำทุกธุรกิจเราก็ต้องการกำไรนะพี่เนาะอันเนี้ยกำไร 100% พี่แล้วเนี้ยเนี่ยมันคืนทุนแบบเนี้ยแล้วพี่นิวฟังแบบเนี้ยพี่นิวว่าโอเคไหมครับถ้ามันได้แบบนี้พี่ก็อยากได้เสียงน้องนั่นแหละครับพี่พี่ไม่ลงเองแล้วนะอืมเอ็มดีเลยพี่เพราะว่าเอ็มดีมันเหมาะกับพี่นิวบุคลิกภาพศักยภาพแบบพี่นิวเจ็บเนี่ยครับพี่กับสินค้ามันดีครับพี่พี่ก็ว่าจะให้สัตว์กินครับแล้วให้ตัวเองกินครับพี่กินแล้วมันรวยใช่ไหมรวยแน่นอนครับพี่พี่เอานะเอาเลยครับพี่งั้นเดี๋ยวครับถามแม่ก่อนว่าแม่อยากกินไหมวันนี้หนูเชื่อว่าพี่นิวรักแม่เหมือนเดิมพี่นิวไม่เคยเปลี่ยนมีความน่ารักนั่งได้เป็นห่วงทุกคนยกเว้นตัวเองแต่ก่อนหน้านี้พี่นิวเชื่อไหมแต่ว่าวันนี้หนูถามหน่อยว่าแม่พี่นิวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับน่าจะ64แล้วท่านมีโรคประจำตัวไหมครับก็ไม่ค่อยมีแต่คนแก่แล้วเราก็อยากเห็นแบบนี้ไม่อยากให้ท่านคิดเราแข็งแรงไม่ต้องมีไงมีแพ็กเกจตามมาด้วยเพราะวงเบาหวานมันแพ็กเกจไม่มีอ๋อไม่มีแต่ว่าโอ้โอเคด้วยพี่วันนี้ด้วยวัยของแม่บางทีอ่ะถ้าเราเอาไปคิดแค่เล็กๆน้อยๆวันนี้ด้วยวัยของท่านถ้าเราเอาจัดเต็มนะพี่36กล่องให้แม่ทานแล้วพี่นิวทานแล้วพี่นิวได้ธุรกิจไปทำด้วยวันนี้พี่ว่ามันโอเคกว่าไหมอะครับโอ้แล้ววันนี้พี่นิวสะดวกเป็นโอหรือเป็นรูปบัตรดีครับเอาธุรกิจเอาโอกาสดีๆไปให้เพื่อนแบบนี้รวยดีกว่าพี่พี่ก็ขายเยอะแล้วครับพี่แต่พี่ถามนิดนึงครับมันเหมือนแชร์ลูกโซ่ไหมอ่ะยังไงโกรธพี่นะครับไม่โกรธไม่โกรธตอนนี้มันเยอะแล้วมันเหมือนคล้ายๆกันไหมครับพี่ไอ้แต่นี่น้องถามพี่ก่อนว่าไอ้แชร์ลูกโซ่มันในความหมายพี่เดียวเป็นยังไงอ่ะครับพี่จากที่พี่เคยสัมผัสมาแต่ไม่แกโกรธถ้าไม่โกรธหนูรักพี่เหมือนเดิมเลยพี่ลงนะแบบแบบใช้เงินทำงา
เอาเงินไปตั้งแล้วรอให้มันงอกคนไทยชอบมากพี่เรื่องนี้พี่ก็ชอบพี่ก็ชอบด้วยแล้วก็ปิดตัวไปแล้วใช่ธุรกิจนี่จริงจริงใช่พี่กลัวอย่างนี้แหละเอาจริงๆพี่ถ้าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่หนูก็ไม่ทำหนูก็กลัวพี่หนูไม่ได้มีเงินแต่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ด้วยความจริงเลยพี่ธุรกิจแบบนี้คือธุรกิจผิดกฎหมายแต่เมื่อกี้หนูฟังพี่แล้วพี่โคตรเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยหนูไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้แต่วันนี้ตรงนี้มั่นใจเลยพี่ถูกกฎหมาย 100% ถ้ามันจ่ายมันนี่เกมแต่มันถูกกฎหมายแบบนี้พี่นึกว่ามันดีไหมคะดีใช่อยู่แล้ววันนี้พี่นิวสะดวกเป็นโอนหรือยังไงดีครับเดี๋ยวครับครับอันเนี้ยครับโอเคพี่ก็ถามแต่ไม่โกรธพี่ไม่โกรธนะพี่แต่มันเหมือนเจเจนเนี่ยพี่คุ้นนะครับครับอ่ะปีที่แล้วอ่ะเหมือนเพื่อนพี่อ่ะทำอ่ะแล้วเหมือนนางจะโทรนะแล้วคุยกับพี่ครับพี่แต่ว่าพี่ไม่รับนักไม่ได้สนใจไงเขาเลยแบบมันอันเดียวกันนะจ๊ะเจเจนเจเจนเริ่มมีความอยู่แล้วตอนนี้เพื่อนพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะคะพี่อุ้ยตอนนี้เหรอก็แบบน่าจะขายหมูปิ้งอ่ะแล้วก็ซาลาเปาเพราะพี่เป็นเพื่อนในเฟซก็เลยแบบยังไงอ่ะก็เลยแบบได้เลยพี่วันนี้ธุรกิจเนี่ยมันคือธุรกิจตัวเดียวกันครับพี่แต่วันนี้หนูขอบอกแบบนี้ก่อนว่าทุกธุรกิจเลยมันจะมีคนอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จพี่นิวว่าจริงไหมคะแล้วก่อนที่เราจะเชื่อใครเราต้องดูผลลัพธ์ในชีวิตเขาด้วยวันนี้หนูเอาโอกาสมาให้พี่นิวถ้าหนูไม่มีผลลัพธ์นะพี่หนูไม่เอาโอกาสมาให้พี่เพราะเนี่ยพี่คิดดูนะหนูติดทิพย์สวิตแล้วจ้าแล้วหนูทำที่นี่3ปีพี่นิวหนูเลยใช่เลยครับพี่เนี่ยทริปสวิตเซอร์แลนด์แล้วไปฟรีจ้าแล้วพี่คิดดูนะ1ล้านที่นี่มันได้จาก 47,000 เมื่อ3ปีที่แล้วพี่วันนี้หนูเชื่อว่าถ้าสิ่งที่พี่ก่อนจะตัดสินใจก่อนจะเชื่อใครอ่ะพี่นิวต้องดูผลลัพธ์เขาด้วยถ้าวันนี้หนูไม่มีผลลัพธ์หนูก็ไม่กล้าเอาโอกาสมาให้พี่นิวแน่นอนวันนี้เราจับมือทำไปด้วยกันนะพี่เป็นโอนหรือเป็นลูกไหนก็ได้สะดวกกันนะครับพี่พี่อยากพี่เชื่อนะครับอะใช่ครับพี่ใช่นี่แหละพี่แล้วในโลกโซเชียลมันหลอกกันไม่ได้พี่กฎหมายมันเยอะแล้วในโลกโซเชียลอะตอนนี้อะใช่ครับพี่ครับครับทำเลยครับพี่เอางี้ยังไงครับพี่น้องรักมาตั้งหลายล้านเลยนะพี่ยืมขวานแบบนี้พี่ยืมก่อนพี่ยืมน้องก่อนเดี๋ยวพี่ทำงานนะจะเปิดคนแล้วพี่คืนเลยอะพี่เป็นคนที่น่ารักกับหนูตลอดเลยว่าได้ไหมไอ้หนพี่หนูไม่ติดเลยนะเพราะหนูได้มาเยอะแล้วจากที่นี่แต่พี่เชื่อไหมหนูอยู่ที่นี่มา3เดือนหนูก็อยากให้เพื่อนที่อยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็สำเร็จนะหนูเคยทำแบบนี้กับเพื่อนแล้วหนูอ่ะแค่อยากจะโทรนะหนูลงให้เขาเลยนะ 47,000 อ่ะแล้วหนูก็แค่ถามไปว่าแกพร้อมจะรู้ไหมสุดท้ายเขาไม่รับนะพี่เขาบอกว่าคือเขาไม่รับสายเลยหนูอ่ะไม่อยากเปลี่ยนสถานะของพี่กับหนูอ่ะอยากพี่น้องมาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันนะคะพี่ว้าวไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหายไปเลยเอาไงดีเดี๋ยวเงินพี่ก็มีแต่มันไม่ได้เงินนอนมันก็ไม่ทอเอาอย่างนี้ครับพี่มีอยู่30,000 30,000 17,000 อ่ะเติมพี่ก่อนนิดนึงไม่นานไม่นานพี่ยืมไม่ยืมนิดนึงนิดนึงอ่ะงั้นเอาแบบนี้ตอนนี้พี่นิวมี 30,000 ใช่ไหมครับอ่ะงั้นเอาแบบนี้พี่นิวโอนให้หนูก่อน 30,000 นะแล้วโอนก่อนโอน 30,000 ก่อนพี่ 30,000 แล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่โอน 30,000 ให้หนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำเรื่องกันอ่ะเดี๋ยวโอน 30,000 ที่พี่มีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเติมตรงไหนได้อีก 17,000 อ๋อเราดูกันเราโอน 30,000 ก่อนนะครับพี่อ่ะธนาคารกรุงเทพโอเคครับพี่นิวอ่ะเท่าไหร่ครับอุ้ย 30,000 พี่พี่ใจเย็นๆวันนี้คนทุกคนที่เข้ามาวันนี้หนูเชื่อว่าทุกคนก็อยากเปลี่ยนชีวิตคือ17,000มันนิดเดียวพี่นิวถ้าวันนี้30,000ไปและคือหนูอยากให้พี่นิวเป็น MD ให้เสร็จเพราะอายุไม่พี่นิวเพราะเดี๋ยวหนูมีไม่ถึง5โมงเนี่ยเขาพร้อมจะเป็น MD เพราะเขาติดตามหนูที่หนูติดทวิตนั่นแหละเขาพร้อมจ่ายเลยแล้วเขาไม่ใช่เป็นแค่ MD นะคนนี้ศักยภาพคุณวุฒิวัยวุฒิพี่ได้ผู้นำในองค์กรเลยแล้วเขาอยู่ใต้องค์กรพี่ข้างหนึ่งพี่เสร็จเลยนะคะพี่นิววันนี้เอาตัวเองให้เสร็จก่อนงั้นวันนี้เราลองดูว่าพี่นิวมีตรงไหนบ้างที่พอจะโยกได้อีก17,000เจอพี่ก่อนเหรอเรามาดูว่าตรงไหนที่เราพอจะโยกได้เรามาดูตรงนี้ก่อนอะหนูเชื่อว่าพี่นิวมีอะเรามาดูได้ไหมเขาเริ่มจากบัตรเครดิตพี่นิวไม่แน่ใจมันกลัวมันเต็มอ่ะงั้นเราเช็คก่อนเราเช็คก่อนครับได้ครับพี่นิวเราเช็คก่อน
พี่มีบัตรอะไรอ่ะมีตรงไหนที่น้องพอจะโยกที่พี่เก็บไว้คือวันเนี้ยเราให้โยกมาแค่แป๊บเดียวเราไม่ได้เอามาจ่ายเดี๋ยวหนูจับมือพี่ทำให้พี่คืนตูนได้เร็วที่สุดเลยพี่ก็มีเงินอยู่ครับของลูกอ่ะอ๋อพี่นิวยังไม่ใช่จ่ายพี่บอกน้องว่าต้องใช้การเงินหน้าอ๋อที่พี่นิวบอกไว้เมื่อกี้เอาไปดีพี่ก็อยากได้เงินพี่ก็อยากได้ครับพี่ใช่ครับพี่คนแรกพี่วันนี้โอกาสพี่คือปีละมิดคนหัวเลยนะพี่เป็นคนแรกของนนท์แล้วภาคใต้เขารวยเป็นร้อยล้านแล้ววันนี้พี่นิวอยู่นนท์คนแรกพี่รวยแน่นอนพี่นิวแต่พี่ต้องทำจับมือทำกับหนูนะไม่ใช่ว่าลงทุนไว้แล้วให้หนูทำคนเดียวแบบนี้ไม่โอเคนะพี่แต่เรามาจับมือทำด้วยกันพี่นิวแรกๆก็ต้องเชื่อน้องครับพี่ทุกอย่างครับของการครับผมเอาอย่างนี้ครับพี่ยืมก็ไม่ได้จะให้เลยแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนสถานะเลยจากพี่เนาะก็ไม่ได้ครับงั้นถ้าวันนี้ครับผมพี่ลงครับสัญญากับพี่ครับต้องคืนเงินอะให้มันทันที่ลูกจะใช้ได้พี่แต่เราต้องมาจับมือและวางแผนด้วยกันนะพี่เพราะตรงเนี้ยหนูทำคนเดียวไม่ได้เพราะถ้าหนูไปทำคนเดียวแล้วหนูบอกว่าพี่ลงเลยหนูทำให้พี่เงินทุนแบบเนี้ยไม่ได้พี่แต่งานเราอะลงทุนลงมือทำแล้วหนูจัดมือจัดมือพี่สำเร็จไปด้วยกันก่อนครึ่งเดือนหน้าแน่นอนได้โอเควันเนี้ยพี่ดิวเชื่อน้องครับว่าเห็นผลลัพธ์ก็ตัดติดตัวแล้ววันนี้มันน่ารักหรอขอบคุณค่ะแล้วเนี่ยสวิตเป็นประเทศที่อยากไปเนี่ยพี่มีปัญญาแน่นอนพี่บอกได้เลยครับพี่นะวันเนี้ยพี่จะเอาเงินนั้นมาต่อครับโอเคแล้วอ่ะงั้นแล้วพี่เอาครับครับครับเดี๋ยวพี่โอนพรุ่งนี้พี่เหมือนที่น้องบอกเมื่อกี้เลยคือได้ไหมได้แต่วันนี้โอกาสของพี่นิวถ้าพี่นิวเปิดระบบเป็น MD เสร็จนะคะพี่นิวอ่ะเหมือนพี่นิวอยู่เนี่ยเป็น MD ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันมี2คนพี่เปิดระบบให้เสร็จเพราะเดี๋ยวจะมีเงินขึ้นตรงเนี้ยเป็นเงินรอจ่ายพี่นิวอีก 12,000 อ่ะพี่อยู่ใต้องค์กรพี่นิวแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาเราทำทันทีให้เราคืนทุนเราทำอีกฝั่งนึงใช่ครับพี่นิววันนี้เป็นตัวเอาให้เสร็จแบบนั้นหนูขอบัตรประชาชนพี่นิวเลยค่ะอ๋อแต่พี่ไม่เอามาแต่โอน17ก่อนก็ได้ครับ17ค่ะ17โอนค่ะโอนนะพี่ครับผมเดี๋ยวพี่มีหลายบัญชีเฮ้ยเห็นไหมพี่นิวนักธุรกิจนักไปแล้วพี่ไปยังโอเค1 MG ครับแต่พี่บัตรประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงพี่จำเลขได้ว่าหนูเชื่อพี่เป็นเอชอาร์เอาเป็นเลขบัตรนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวให้พี่เขียนนะคะว่าเลขบัตรพี่อะไรนะคะ5404 9001 6081เบอร์โทรนะพี่อาจารย์ครับครับโอเคโอเค1 MD จากคนละที่กันพี่มิวได้แน่นอนใช่ไหมวันนี้พี่ฟังหนูมาเกือบ2ชั่วโมงหนูถามจริงพี่คิดว่าหนูเก่งป่ะพี่ก็บอกว่าเราตอนนั้นแบบโอ้พี่จะสัมภาษณ์ตอบคำแบบว่าจะเป็นงานงานใช่ไหมพี่ตอนแรกก็แบบกูก็สงสารไงก็เลยรับเลยนะที่พี่นิวรับหนูวันนั้นอย่างพี่นิวจริงๆอ่ะหนูว่าไม่เก่งไม่เป็นเลยเลยธุรกิจตัวเนี้ยแต่เหมือนที่หนูเล่าให้พี่นิวฟังอ่ะวันเนี้ย The Power of Camp แล้วมันจัดใกล้บ้านพี่นิวแล้วมันจัดเนี่ยเสาร์อาทิตย์เองมันไม่ได้กระทบกับงานประจำพี่นิววันเนี้ยถ้าวันนี้พี่ไปเรียนกับแอน2วัน1คืนแล้วพี่เป็นมนุษย์เงินแสนคนต่อไปพี่ว่าแบบนี้มันน่าไปเรียนรู้มั้ยอ่ะคะใช่พี่ไปดูพี่โอเคพี่แต่โอ้ยอะไรคะโอ้ยเมื่อกี้พี่ก็โอน 47,000 ต้องเสียตังค์ด้วยเหรอเพราะเรียนฟรีพี่นิววันนี้ทุกความสำเร็จมันต้องมีการเล่นแต่วันนี้หนูถามพี่ตรงๆถ้าพี่โอนอีก 2,300 นะแล้วมันแลกกับการได้ไปสวิตฟรีมันแลกกับการที่มีเงินเก็บในบัญชีนิ่งๆเป็นแสนอ่ะพี่ว่าแบบนี้มันน่าแลกไหมอ่ะคะน่าแลกแล้วคนลุ้นใช่ไหมว่าสวิตจริงๆที่อยากไปมาก 2,300แล้วไปเรียนครับแล้วพูดเก่งเหมือนน้องใช่เลยพี่แล้วทำได้แบบได้เงินหนึ่งใช่เลยครับชาวิทย์เลยครับพี่ชาวิทย์เลยโอ้เลยครับพี่2,300ลงไปแคมป์ด้วยกันแล้วพี่ใส่เสื้อไซส์อะไรนะครับใส่โอ้ระดับพี่โอ้ใส่เอสอยู่แล้วพี่นิวไม่เคยเปลี่ยนดีไซน์ตัวเองเป็นเอสนะครับเป็นเอสแล้วพี่นิวนอนใช่ไหมครับนอนได้เลยเพราะว่านอนนะพี่นิวนอนได้เลยแล้วพี่ฟ้าที่สนุกมากพี่นิวค่ะ2,300นะครับโอเค2,300แล้วพี่นิวอันหนึ่งห้องโอเค2,300ครับครับสวัสดีครับพี่ครับเงินครับครับผมโอเคอ่ะ
ไหนก็ไหนอยากชิมแน่นอนอยากไปสวิตช์อยากไปแต่ขออย่างเดียววันนี้ทั้งที่พี่เปิดระบบเข้ามาแล้วและพี่ไปเรียนรู้กับหนูแล้วสิ่งเดียวเลยหลังจากเนี้ยหนูขอให้พี่จับมือหนูห้ามก่อนไม่ว่าพี่จะเจออะไรหลังจากเนี้ยพี่คุยกับหนูอย่างเดียวเพราะคนมาเราจะอยู่คุณสำเร็จได้ไม่สำเร็จแต่หลังจากเนี้ยหนูจะพาพี่ไปเซอร์วิสด้วยกันแน่นอนค่ะ